มีอะไรครับตาปารภธรรมเลยครับผมครับผมหลังจากปารภธรรมแล้วญาติโยมทั้งหลายจะได้ถวายจตุปัจจัยนะครับผมถวายพระป่าสงเคราะห์โลกนะครับผมครับผมก็ปารภธรรมตามอัธยาศัยหลวงตาแล้วจะมีทอดพระป่าไอ้ทอดนี่นะครับทอดพระไตรจีวรนะครับผมแล้วก็ถวายพระป่านะครับผมเสร็จเรียบร้อยหลวงตาก็วันนี้เป็นวันสำคัญของทุกท่านที่มารวมอยู่ในสถานที่นี้แม้จะไม่มาที่นี่ก็ตามแต่ก็เป็นความสำคัญสำหรับทุกท่านที่ไม่มาได้แก่วันนี้ความตายของท่านอาจารย์เพียรได้ประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าทุกท่านจะเป็นแบบเดียวกันนี้ไม่มีแบบอื่นมาทำหน้าที่แทนการเกิดกับการตายเป็นของคู่เคียงกันเวลามีชีวิตอยู่ให้พยายามสนใจในศีลในธรรมการรักษาตัวนั่นแหละโดยธรรมเรียกว่าเป็นธรรมการรักษาตัวด้วยการกินเหล้าเมาสุราสูบกัญชายาเมาอะไรมีบุตรเมีย4 คน 5 คนไม่พออย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องปฏิบัติเอาท่านผู้ร่วมรับไปนี้มาเป็นสักขีพยานว่าพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนไม่มีเว้นจะแต่คนเดียวที่จะเลี้ยงรอดตาข่ายของปัญญามาจุฬาไปได้ต้องตายด้วยกันหมดเวลายังไม่ตายให้คิดอ่านตัวเองอ่านตัวเองนั่นแหละสำคัญมากเอาอาศัยคนอื่นมาเป็นหินรักปัญญาเห็นเขาคนดีก็เอามาคิดคนชั่วก็เอามาคิดเพื่อดัดแปลงแก้ไขตนอย่างนี้เป็นความถูกต้องแล้วสุดท้ายของพวกเราทั้งหลายก็จะมาลงในจุดเดียวกันอย่างที่อย่างที่โศกของอาจารย์เพียรก็ประกาศอยู่แล้ววันนี้อย่าได้พากันนอนใจเวลามีชีวิตอยู่ก็ให้ทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ดีต่อตนเองและสังคมจะได้เป็นประโยชน์สังคมจะเป็นสุขถ้าต่างคนต่างแหวกแนวอย่างนี้แล้วโลกนี้ก็เป็นโลกร้างว่างเปล่าจะคนดีจะมีแต่คนชั่วครองบ้านครองเมืองไปที่ไหนก็จะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันแม้ที่สุดผัวเมียซึ่งรักกันมาตั้งแต่วันได้กันเป็นผัวเป็นเมียก็กลายเป็นฆ่าศึกเป็นหมากัดกันอย่าให้ดีนะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นธรรมหมากัดกันเป็นยังไงถ้าจะให้รู้หมากัดกันก็กลับไปบ้านนี้ก็พ่อบ้านกับแม่บ้านก็ให้ไปทะเลาะกันเถียงกันให้เด็กตาดำๆได้ดูได้หัวเราะแล้วก็ตื่นว่าพ่อกับแม่เราก็ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เรามานานทำไมวันนี้ถึงมาแสดงลวดลายหมากัดกันให้เราเห็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าลูกเขาจำดีอย่างนี้จะว่าให้ลูกเขาได้ไหมก็เราเรียนวิชาหมากัดกันมากัดต่อหน้าลูกลูกก็สลดสังเวชอะไรที่ให้พากันจำไว้ให้ดีนะในวันนี้เป็นวันประกาศเรื่องของตายของเราทุกคนที่มาอยู่นี้
ว่าจะมีด้วยกันทั้งนั้นแหละในรับมีชีวิตอยู่ไว้สดแสดงหาความดีงามปลูกบ้านสร้างเรือนเอามาหาเลี้ยงชีพก็ให้เป็นความดีงามอย่าให้กระทบกระเทือนคนอื่นสร้างความมั่งมีแก่ตนแต่ไปโฉกไปลักขโมยต้นพี่เขามาอย่างนี้ยังว่าใช่ไม่ได้เอาฟืนเอาไฟมาเผาตนอย่างนี้แล้วก็จะไปเผาที่นรกอเวจีคำว่านรกอเวจีนี้ใครเป็นผู้สอนไว้ศาสดาองค์เอกผู้นิ่งเย่เป็นโลกวิสูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงโลกผีโลกคนโลกเทวุตเทวดาพระพุทธเจ้าทรงทราบบทเรียบร้อยแล้วจึงมาแสดงให้พวกเราฟังด้วยสอขาลธรรมถึงตรัสไว้ชอบแล้วเราอย่าคัดค้านเสียงอัดเสียงธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสรู้ทั้งโลกนอกโลกในมาสอนเราให้เราอุตส่าห์พยายามปฏิบัติให้อุตส่าห์ทำความดีงามถ้าความดีงามมีในสถานที่ใดในครอบครัวญาติเยื่อนหัวเมียลูกเต่าหลานเหลนก็เย็นใจเป็นสุขในบ้านเราสังคมใดก็ตามถ้ามีแต่ความดีมาพบเห็นกันสนทนากันเรื่องความดีความดีแล้วก็เป็นมงคลวันนี้คือความตายเป็นประกาศให้เห็นแล้วนี่ทุกเราทุกคนจะเป็นคนชั่วก็ดีจะเป็นคนดีก็ดีมันตายด้วยกันนั่นแหละแต่การตายนี้ไม่แน่นอนว่าเอาเวลาเรามานี้ก็เป็นมนุษย์มาด้วยกันเกิดเป็นมนุษย์มาทั้งคนทั้งคนด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายแต่เวลาตายลงไปแล้วนี้มันจะไปที่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมแปลว่าการกระทำทำดีจะได้ดีไปดีเป็นสุขทำชั่วได้ชั่วไปสู่ทุกขติเป็นทุกข์จมอยู่ในนรกนรกนี่ใครเป็นผู้แสดงไว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงไว้ด้วยสวดคาถาธรรมคือจากไปชอบแล้วอย่าคัดค้านว่าความดีที่ท่านสอนให้ทำนั้นเป็นของไม่ดีความชั่วที่ท่านสอนให้ละเป็นของดีของดีแล้วจะตัดต่อธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นคนขวางตนขวางตนแล้วก็ไปขวางอยู่ในนรกเอเวจีท่านทั้งหลายยังไม่เห็นเรื่องนรกเอเวจีคนตาบอกไม่ว่าใครๆหูหนวกนี่ไม่เห็นด้วยกันทั้งนั้นแต่ผู้ที่มาชี้แจงบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานนี้คือศาสดาองค์เอกซึ่งรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำเราทำเหล่านี้มาสอนพวกเราให้ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับคนตาบอดเชื่อคนตาดีจูงไปไหนก็ต้องไปอย่าเอาคนตาบอดมาจูงคนตาบอดมันจะพาอันลงเถวลงบ่อตกนรกบกไม้ไม่มีวันขึ้นมาได้แหละไอ้เชื่อคนดีศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอสอนคำใดไว้แล้วคำนั้นเป็นนั้นว่าไม่ผิดเรียกว่าสวขาจะทำจากไม่ชอบแล้วพวกเรานี้มันไม่ชอบมันโกโรโกโสก็พึ่งปฏิบัติเป็นข้าศึกต่อตนตลอดมาด้วยกันทำชั่วช้าหลานโมกนี่ไม่มีมันขัดต่อธรรมกันสอนว่าให้ปฏิบัติตัวให้ดีก็ต้องปฏิบัติตนให้ดีดีที่เรียกว่าปฏิบัติตามธรรมก็จะเป็นมงคลแก่ตัวของเราเองอย่าให้ไปขัดต่อตัวเองในเวลามีชีวิตอยู่นี้สร้างตั้งแต่ความชั่วช้าหลานโมกด้วยความสมัครใจว่าสิ่งนี้ไม่มีบาปสิ่งนี้ไม่เป็นบาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมีแต่ความอยากกระเยาะกระยานไม่รู้จักประมาณนี่มันเหยียบหัวใจคนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครอยากจะทำความดีงามยิ่งกว่าอยากทำความชั่วเพราะความชั่วนี้แต่ทำเป็นอาหารก็ทั้งหวานทั้งหอมของสัตว์นรกของสัตว์นรกผู้ที่จะไปนรกของชั่วเห็นว่าเป็นของดีของดีเห็นว่าเป็นของชั่วที่พวกแหวกแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าพากันทำอย่างนี้เราเป็นลูกศิษย์มีครูศาสดาเอกเป็นสารณะของพวกเราในเมืองไทยมากต่อมากถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนคน
ให้ทำชั่วช้าละโมบแล้วไปตกนรกบกไม่จมนั้นไม่มีวันขึ้นมาแต่สอนให้คนละชั่วความดีละชั่วทำดีเพื่อจะได้มีทางนรกไปตั้งแต่ไปสวรรค์ของโลกนี้ทางอย่างเดียวท่านสอนให้ไปทางดีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายให้พากันจดจำนะถ้าไม่จดจำไม่ได้อะไรเราว่าเราเป็นใหญ่เป็นใหญ่ทำความชั่วขนาดไหนก็เราเป็นใหญ่เป็นใหญ่บวชเวลาไปตกนรกแล้วใครเป็นใหญ่ก็มีเจ้าจานรกนะโยมพบาลเขาจะเป็นใหญ่บีบหัวลงไปหลุมไหนก็ได้ตามแต่กรรมของผู้ทำชั่วผู้ทำชั่วที่หนักมากที่สุดก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้ง่ายตกเป็นกับเป็นกันก็ไม่ฟื้นคือคนประเภทใดที่ไปทำกรรมหนักขนาดนั้นซึ่งแบบนรกก็ที่บุญกุศลนี้ช่วยไม่ได้คืออะไรฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าบิดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งสังฆเภทยุโยงให้สงฆ์ที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีด้วยศีลด้วยธรรมปฏิบัติต่อกันอยู่โดยดีให้แตกแล้วสามัคคีกันไปแล้วก็อะไรอีกลืมยุ่งแย่ให้สูงแตกจากกันงานเหล่านี้เป็นงานที่หนักมากตกนรกไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้ง่ายๆนี่ท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมที่มีแต่ความทุกข์ล้วนๆแม้แสงหิ่งห้อยมาแยกหนึ่งพอเป็นความสว่างในกองทุกข์ของคนนั้นไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆมีเรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมที่เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอย่างไรได้มีเรียกว่ากรรมชั่วมีท่านผู้เป็นจอมปราชญ์เป็นผู้สอนไว้เราเป็นคนโง่แล้วจะเป็นจอมโง่เข้าไปอีกไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วจะจมลงไปนะอาจารย์เอาว่าเป็นของที่จอมปราดทั้งหลายมาดั้งเดิมตัวกันทั้งนั้นแต่คนชั่วช้าละโมบคนอันธพาลชอบกันทั้งนั้นเราจะเป็นฝ่ายคนอันธพาลหรือจะเป็นฝ่ายคนมีราสนาประจำตนให้เลือกเอาถ้าเอาคนเอาราสนาเป็นตัวประจำตนแล้วเขาจะสร้างตั้งแต่ความดีงามสิ่งใดไม่มีไม่งามไม่ทำทำแต่ความมีงามนี่เป็นทั้งทางผูกเวลาตายไปนี้ทั้งหลายยังภูมิใจอยู่เลยว่าเวลาแล้วนี้เรามีชีวิตยอมรับว่ามีชีวิตก็ยังไม่ตายแต่เวลาตายเราไปแล้วใครจะประกันท่านล่ะไม่มีใครประกันนอกจากบุญและบาปเท่านั้นเป็นเครื่องประกันท่านเองถ้าใครทำบุญทำกุศลทำแต่ความดีงามทั้งหลายอันนั้นบุญกุศลก็จะเป็นเครื่องประกันให้เราไปดูสถานที่มีคติที่เหมาะสมถ้าเราชอบทำตั้งแต่วางแต่กรรมชั่วช้าละโมบถือว่าเป็นของดีคนนี้อันนั้นจะมาเป็นข้าศึกหันหัวเราลงนรกท่านก็จะศาสดาทั้งหลายท่านสอนไว้แล้วมีมาตั้งกับตั้งกันเราอย่าไปโลภล้างการไปโลภล้างนรกก็เท่ากับมีความกล้าหาญทางใจต่อการทำบาปทำกรรมแล้วไปใจก็จะกำเริบสู่สารขึ้นไปสร้างแต่บาปตายแล้วจมนรกไปเลยคำว่าสวรรค์นิพพานโลกทั้งหลายเขาไปกันมากแต่เราแบกแนวไปลงนรกแต่คนเดียวมันไม่น่าอายโลกเขาว่างเหลือให้พิจารณาอย่างนี้คำที่สอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องดังนั้นคุณฝ่ายผิดที่ผีพวกเราทั้งหลายผิดมาเรื่อยๆตั้งแต่วันเกิดมาจนวันตายแล้วทำแต่ความผิดก็มีเยอะอันเรียกว่าตมูตมะปรายโนเกิดมาก็มืดบอดเวลาตายไปแล้วก็มืดบอดตั้งแต่วันต้นถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตมืดบอดจากนั้นจะไปลงถึงนรกที่มืดบอดให้เขาให้ไฟนรกเผาไม่มีประมาณเลยมีแต่กรรมชั่วถ้ากรรมดีแล้วก็เราทำแต่สิ่งที่ดีตามทางของศาสดาสอนไว้เราก็จะเป็นคนดีเรื่อยไปสถานที่ว่านรกใครจะไปตกนรก
ถ้าใครสมัครอยากไปตกนรกแล้วให้ทำแต่ความชั่วช้าละโมกไม่ต้องบอกว่าทางนรกไปทางไหนคือทางการกระทำของเรานั่นแหละเป็นการเบิกทางไปสู่แดนนรกสวรรค์โลกมรรคนิพพานอยู่ทางไหนก็คือทางความดีของเราที่สร้างมานั่นแหละเป็นการเบิกทางพาเราไปสู่สวรรค์โลกมรรคนิพพานได้แต่พากันจำเอาคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนของศาสนาเองผู้ไม่มีเจตไปในตัวเลยสอนพวกเราเราเป็นผู้มีเจตภายในตัวของเรื่องคนตาบอดอาศัยคนตาดีให้ตามคนตาดีอย่าไปอวดดีปวดเจ็บว่าเราตาบอดจะไปไหนไปได้ทั้งนั้นไปได้ลงนรกก็ได้ตกเหวตกบ่อก็คนตาบอดที่อวดดีปวดเจ็บนั่นแหละแต่คนตาดีแล้วเขาไม่ตกเห็นอะไรที่บวนหลีเขาหลีไปถ้าคนกวดดีนั่นแหละมันทำแต่ความชั่วตกนรกอุกไม่ทั้งเป็นตายและจงในโลกอื่นให้พากันจำวันละพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็ไม่เทศอะไรมากนักละนั่นนะท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินเสียงธรรมที่นี่ไอเสียงดุเสียงด่าเสียงทะเลาะบอกแย้งเสียงการฆ่าฟันแรงแรงมันเป็นฆ่าสุดทั่วโลกเรียนแรงไม่มีทางสงบแต่เสียงอาจเสียงธรรมนี้จะมีได้บ้างเคยบางครั้งบางคราวดังวันนี้ท่านทั้งหลายมาเผาศพท่านเขียนก็เลยมีเสียงอาจเสียงธรรมเราที่ท่านกำลังแสดงอยู่อะไรนี้ให้เราไปเป็นติดเพื่อเกิดใจตัวเองและต่อไปก็ให้สร้างความแตกความเปลี่ยนแปลงความสุขความเจริญจะเป็นสวรรค์ของท่านเองและการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่านแก่ใจคือขออยู่ติดเพียงฉันยิ่งขอขอสวัสดีจะอยู่แต่ติดเราทั้งหลายโดยทั่วไปเถิดเราจะถวายเรียนเชิญผู้ว่ามาถวายเครื่องไทยธรรมคันเทศครับผมครับขึ้นมาบนนี้นะครับเชิญผู้ว่าขึ้นมาบนเลยนี่ก็นี่ด้วยนี่ด้วยลบไม่ผู้ว่านะครับ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 ก็ข้าวข้าวก่อนเรื่องนี้ให้ก็จะไว้ตัวข้าวต่างดีขอให้เซ็นอินเช็คอยู่ในนี้ครับเช็คอยู่ในนี้เลยเช็คอยู่ในนี้โอ้ขอให้เซ็นอินถวายครับในงาน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 นี้เช็คถวายในงานนี้ได้ขอผู้เพียรเดี๋ยวครับให้เขาถวายนั่งตรงนั่งเนี้ยเดี๋ยวท่านผิวจะถวายพระป่าเลยไหมนะบอกให้ถวายพระป่าเลยมีการถ่ายทอดสดครับผ่านดาวเทียมออกทั่วโลกครับผมผ่าน IHTV ครับผมงานนี้ครับผมที่ลุงตาเทศเมื่อกี้ออกทั่วโลกเลยครับผมผ่าน IHTV แล้วก็ผ่านสถานีโทรทัศน์ของลุงตาด้วยนะครับผมท่านครับชีวิตผู้คนลุงตารับการบริการสัมปทานก็จะได้พิจารณาบ้างครับผมนายจีจะถวายเช็คครับผมจากนั้นไปพระภิกษุสงฆ์ก็จะขึ้นมาถวายจันทร์
นะครับแล้วก็คุณแม่ชีคุณแม่ชีก็จะเป็นรายการที่แข่งขึ้นมาติดาไว้ทุกแล้วก็ท่านผู้เกียรติประท่านครับที่มาเป็นใหญ่ครับผมผมและลูกสาวถวายเช็คหลวงตาถึงจะเสียนะครับที่จะถวายกองพระป่านะครับตั้งบาทที่2,000บาทหน้าคุณให้กองที่ประเทศ2,000บาทคุณหน้ากองอาจจะมีนะครับครับฟ้าดิพระมาในงานถวายหลวงตาวันนี้ถือว่าเป็นความเมตตาเช็คหลวงตาครับเช็คครับผมได้ครับนี่นี่ครับนี่ครับของญาติเทวีครับปิกันเทศครับญาติเทวีครับผมของญาติเทวีครับผมครับเป็นครับที่สำคัญที่และครับวันนี้เป็นความเมตตารามมาแล้วครับยามที่สุดนะครับถวาย 10,000 นะครับพอใจครับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่โยมได้ถวายกองกระป๋าแล้วนะครับก็จะได้เตรียมรับพรจากอ๋อสตังค์นี่ก็ได้เชิญท่านให้อยู่ประจำที่เรียบร้อยไปให้หลวงคุณชายให้คุณชายจะได้เดือดบุญฝากน้ำเจ้าค่ะไอ้ท่านปรีจะมาตลอดวันไหนตรงนั้นไม่ได้ยินไม่ได้ยินดังๆหน่อยกราบน้อมถวายค่ะพระมงคลวิญญาณได้ทองคำหนึ่งบาทหนึ่งสลึงเจ้าค่ะได้ทองคำหนึ่งบาทถูกจะได้ร่ำรวยว่าท่านได้ยินลูกไหมเจ้าค่ะพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจได้ยินหลวงตาบอกว่าพอใจแล้วเจ้าค่ะเขาบอกว่าลูกได้ยินหลวงตาบอกว่าพอใจแล้วเจ้าค่ะไหวเจ้าค่ะ10,000บาทก็หลวงพันสองเจ้าค่ะให้พรถวาย10,000นะเจ้าค่ะหลวงตาแข็งแรงแข็งแรงมีหนังสือมาแจกให้สมทานนะเจ้าค่ะนะครับยันจีรวัตร5,000บาทนะครับพระอาจารย์ทวีถูกจิตตอจากสำนักสงฆ์บางค่าบ้านมึงจังหวัดชลบุรีครับถวายทองคำ1บาทแล้วก็อันนี้พระที่มาในงานถวายเช็ดหลวงตาท่านบุรีลาบุรีกับฮะท่านบุรีครับมุตลาครับมุตลาถวายเช็ดหลวงตาครับ 10,000 บาทครับซื้อครับน้องปอมท้ามหาพรหมมีสีหน้าเจ้าค่ะพระธรรมเทศนาของพระหลวงตาเจ้าค่ะที่คุณยายกั้งเจ้าค่ะกระจกมีสีหน้ากระจกมันดูดีตามครับท้าถวายเช็คครับผมหลวงตาเจ้าค่ะฟังถึงจะพูดฟังพอใจหลวงตาพอใจแค่พอไม่ได้ให้เป็นจุกว่างนะทองคำ4บาทครับทองคำเมื่อกี้4บาทครับผมของไอ้ตัวเสียงหวานๆเพลงแจ๋วๆนะครับผมครับผมรวมทองคำมาได้ถวายหลวงปู่ตา4บาทครับผมนะครับที่จะถวายทองคำบาทนะครับขอความร่วมมือในการทำเวลานี้นะครับเพื่อเป็นการถวายทำร่วมแด่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่นะครับหน้าสลาที่นี่ก็ได้เชิญนะครับได้กระทำเวลาเพื่อทุกคนได้ถวายทองคำบาทเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นไปจะเป็นความเมตตาของพระองค์ท่านให้พรนิตินัยครับผมจะไปนิติ
ุรจิตโตครับถวายทองคำ3บาทครับอันนี้2บาทนะคะทองคำค่ะบูชาหลวงพ่อเปลี่ยนผ่านหลวงตาเมืองนึงเจ้าค่ะทำในระหว่างที่เสร็จยาฤทธิ์จะทำในถวายของพระบาทแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิวงศ์องค์ผู้กล้าพระบาทเจริญสัมปันโนนะครับใครขอรับเรียนกรรมการให้ท่านผู้เขียนในหลวงท่านได้รับทราบนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากทำของพระบาทแด่หลวงตาจะให้พรนะครับจนกว่าหลวงตาจะเดินทางกลับนะครับเมื่อหลวงตาเดินทางกลับแล้วยังจะกราบทูลพระภิกษุสามเณรผู้ขึ้นวางของไม้จันทร์โดยพระภิกษุสามเณรนั้นจะขึ้นทางด้านที่ใต้ของเมนก็คือทางด้านหน้าอาสมนะครับลงซ้ายขวาสองด้านได้นะครับเมื่อพระภิกษุสามเณรจบแล้วก็จะเป็นคุณแม่ชีเอาลงไม่เรียบร้อยเราไปได้ขวาอเมริกามีลูกศิษย์ที่อเมริกาถวายลูกตามาเชิญเลยชื่อมีอาจารย์เริ่มชัยนะครับวัดพุทธิธรรมทโลสาขาลพบุรีถวายมา100เหรียญนะครับผมเป็นเช็คนะครับผมแล้วมีโยมถวายลงตามาอีก1เหรียญครับผมแล้วนี้คณะศิษยานุศิษย์ก็มีโยมหมึกโยมอ้อยแล้วก็ครูออสแล้วก็ภรรยาและคณะศิษยานุศิษย์ขององค์ลงตาที่อยู่อเมริกาถวายมาทั้งหมดด้วยกัน 100,000 บาท90,000 นะครับผม 90,000 บาทครับพี่เงินไทยนะครับอันนี้เป็นซองครับแต่ปัจจัยอยู่ที่นู่นครับผมลุกไปเลยอย่างแล้วจะเริ่มอยู่ด้วยกันอันเยอะจะเริ่มมันก็อยู่วัดอโศกรามจะไปอยู่อเมริกาจะเริ่มที่จะไว้มาจังหวัดที่ใช่หายไป2บาทหายไปไหนอ่ะหิวไปเรื่องปลาให้พรเลยนะให้เสร็จไปนะจนเสร็จแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วจะได้ปลาให้เสร็จแล้วร้อยครับผมเดี๋ยวลุงตาให้พรแล้วก็ลุงตาไปพิจารณาผ้าลุงตะกูลเสร็จแล้วจุดไฟลุงตาก็ขับเลยนะครับขับขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับลุงตาให้พรเสร็จแล้วไปวางผ้าพิจารณาผ้าแล้วก็ขึ้นรถเลยขึ้นรถกลับเราปัดครับผมเพราะว่าหลังจากลุงตากลับแล้วพระจะได้วางดอกไม้จันทร์กันนะครับศรัทธาญาติโยมได้วางดอกไม้จันทร์ครับผมลุงตาให้พรเลยครับผมให้พรนะครับให้พรครับอาจจะให้พรให้พรแล้วพอแล้วรับพรก่อนให้พรยะหาวาริวะหาปุระปริปุริสิสาคารังเอวะเอวันโตสิมันเดชานังอุปกัปปติสิทธังปัจจังสุขังทุกเมรุสุขจะโตสัพเพปุเรนติสังสปาจันโทปันนรโสยถาวิโชติเรโสยถาสัพพิจิตโยปิวัชตุสัพพโรโคปิรัสตุมาเตภวตวตารโยสุขิทิคานุโกภวะอภิวาทรสีสัญจาพุทธาพุทธายโยจัตตารุธรรมาวัฏาติอายุวัฏโยสุขังอะระหังอายุวัฏกาธรรมัฏกาสุวัฏกายัสวัฏกา
พลวัตกาครับผมพลวัตกาครับผมครับผมพลวัตกาอะไรอีกนะพลวัตกาวันวัตกาครับผมวันวัตกาพลวัตกาสุขวัตกาหตุสัพพะทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสัจจุปัฏฐวาอเนกาอัตตารายะปิวิรัสสันตุเตยัสสากายสิทธิธาตาราภังโสดุขะกายังสุขังภาระสิริอายุวันนั้นดิสิริอายุจะสิริอายุจะวันโนจะครับผมสิริอายุจะทวันโนจะโพคังพุทธียะสวาพุทธียะสวาพุทธียะยัสวาครับผมพุทธียะยัสวาสัตวะสาจังจิตวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลาราคาติสัพพเทวตาสัพพพุทธาคาเวระสัพพะทัพวายภาเวระสัพพะสาคาลภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเตสาธุให้พรกูให้พรจนเป็นคนแก่หนุ่มหน้าหนุ่มหลังพอดีกันละในโอกาสนี้กระผมให้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดพัทยาท่านผู้ว่ามหาอาการัฐประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลผ้าไตรเพื่อมาให้ท่านมาเยี่ยมไปเชิญดังกับในรายการนี้กระผมให้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนประธานสงฆ์พิจารณาภาพมหาบังสมคุณครับขอกราบรัตนาครับครับในช่วงนี้นะครับองค์ตาประธานสงฆ์นะครับกำลังจะได้พิจารณาภาพสมคุณขอให้อยู่ประจำที่ยังจะไม่ขึ้นมานะครับการวางดอกไม้จันทร์นั้นองค์ดวงตากลับก่อนนะครับถึงจะเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับญาติโยมให้นั่งอยู่ประจำที่ก่อนนะครับเมื่อพระภิกษุสงฆ์จบแล้วถึงจะเป็นคุณแม่ชีหลังจากคุณแม่ชีแล้วถึงจะเป็นพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็ขอให้ญาติโยมนั่งอยู่ประจำที่ให้เรียบร้อยนะครับในอาการสำรวมนะครับกับในขณะนี้นะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนะครับกำลังประกอบพิธีพิจารณาภาพมหาบังสกุลและประกอบพิธีประชุมเพลิงกิ่งต่อจากนั้นไปพระเดชพระคุณหลวงตานะครับก็จะเดินทางกลับนะครับเมื่อหลวงตาเดินทางกลับแล้วนะครับคณะสงฆ์นะครับพระภิกษุสามเณรทุกรูปถึงจะขึ้นวางดอกไม้จันทร์ส่วนญาติโยมให้นั่งอยู่ประจำที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อพระภิกษุสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทร์แล้วจะเป็นคุณแม่ชีนะครับคุณแม่ชีวางดอกไม้จันทร์แล้วถึงจะเป็นข้าราชการและท่านผู้เกียรติที่อยู่เต็นท์ด้านทิศตะวันออกของเมนนะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์และก็ตามเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในตอนนี้ขอความกรุณาญาติโยมที่อยู่โดยรอบนะครับนั่งลงให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับพระภิกษุสามเณรนั้นจะขึ้นทางด้านทิศใต้ของเมนนะครับแล้วก็ลงซ้ายขวา2ด้านครับส่วนคุณแม่ชีจะขึ้นทางด้านหน้าของเมนนะไม่ได้ไม่ได้